มนี่คือร้านร้านหน้ายอดผักสุดปีศาจเจ้าพ่อเสือถนนตะนาวนะครับผมบะหมี่กรอบผัดซีอิ๊วรวมมิตรทะเลเอาสิบไม้ครับผมกินนี่เลยวันนี้ขอป้อนคำหนึ่งนะคะนี่คือหมี่กรอบผัดซีอิ๊วทะเลคุณผู้ชมอร่อยจังต้องแลกขนาดนี้ไหมคะแนะนำก่อนคุณผู้ชมครับนี่คือบอลลี่นะครับใครที่เห็นภาพสวยๆในเพจอร่อยต้องแชร์นะครับคนนี้เลยครับผมวันนี้นะครับบะหมี่กรอบอะไรนะบะหมี่กรอบผัดซีอิ๊วทะเลครับคุณผู้ชมหมูเต๊ะคุณผู้ชมครับใครที่มาเนี่ยนะจะสั่งแบบว่าเมนูหลักๆจะสั่ง2อย่างก็คือไอ้นี่แหละบะหมี่กรอบผัดซีอิ๊วทะเลกับอีกอย่างนึงคือราดหน้าหมูหมักนะครับนี่คือหมูหมักครับโคตรพ่อคนแม่ใหญ่ครับผมเป็นอภิมหาโคตรตะละหมูครับมีการหมักผ่านกันมาแบบโหมีความนุ่มมากต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยไม่แพงนะคือปุ้ยเห็นที่นี่ป่ะเห็นเยอะๆขนาดเนี้ย70บาทราคา70บาทตอนแรกนะตอนเห็นเมนู70บาทโอ้โหแม่งแพงหมูติดที่ด้านหน้า40บาท50บาทใช่แต่พอมาเห็นหมูเห็นกุ้งเห็นหมึกโอ้โหอีดอกปลูกปัดยอมจริงนี่ขนาดนี้น่าทานเหรอน่าทานเขาจะเกลียดรายการกูเพราะมึงนี่แหละมันอร่อยจริงๆค่ะอร่อยๆลองมาดูแถวศาลเจ้าพ่อเสือใหญ่เหลือเฉยนะเหลือเฉยพ่อเสือคืองี้ปกติเรากินไปพวกบะหมี่กรอบราดหน้าใช่ไหมแต่เนี้ยบะหมี่กรอบมาผัดแต่โคตรอร่อยอ่ะมันได้ความกรอบจากบะหมี่ได้ความหอมจากพวกซอสที่เขาใส่ใช่ป่ะนี่ก็แดกไม่หยุดเลยประกอบกับทะเลที่แบบใหญ่มากดูดิให้คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันอร่อยจริงเอางี้ถ้ามี100คะแนนนะเอาไป120เลยสุดยอดมากินแพ้ค่ะ